ผมต้องขอบพระคุณท่านครับแล้วต่อมาท่านประธานมงคลสุรสัจจะก็บรรจุด้วยลายลักษณ์อักษรผมขอบคุณครับในวันเสาร์อาทิตย์ก่อนที่จะมีการประชุมวันนี้ก็มีพลเอกท่านหนึ่งแต่ไม่ใช่พลเอกเกียงไกรครับโทรไปหาผมให้ผมล้มเลิกผมก็บอกว่าล้มเลิกยังไงเมื่อวันพุธที่แล้วมีการประชุมกันบอกว่ากรรมาธิการวิสามัญของคุณหมอขอเป็น30คนนะเป็นสว20เป็นคนนอก10ผมก็โอเคแล้วเขายังบอกว่าเป็นของกลุ่มใหญ่15ของกลุ่มเล็ก5แล้วก็บอกว่าคุณหมอล่ะผมก็บอกผมควรจะต้องเป็นกรรมาธิการวิสามัญเพราะผมเป็นเจ้าของเรื่องคุณเสรณีก็ต้องเป็นเจ้าของเรื่องท่านประธานครับอย่างนี้เขาต้องขอครับเหมือนขอทานเข้าไปทุกทีครับแล้วในที่สุดก็บรรลุข้อตกลงกันบอกว่าเอาละกลุ่มใหญ่20ทั้งหมด20ของสว15เป็นของบ้านใหญ่อีก5เป็นของเสียงส่วนน้อยอันนี้พูดกันอย่างนั้นใครว่าไม่ใช่แบบนี้ในการประชุมห้อง428ยกมือค้านผมได้เลยครับถ้าผมพูดความเท็จให้ฟ้าผ่าร่างผมเป็น2ท่อนเลยครับผมยินดีตายกลางสภาครับแต่ผมจะขอให้มีคนพิสูจน์เรื่องนี้กันหน่อยว่าทำไมถึงกลับไปกลับมาครับผมไม่ใช่นายพลนะครับผมเป็นนายแพทย์แต่ผมรักษาสัจจะครับเมื่อพูดแล้วรักษาครับคำพูดเป็นนายครับวันเสาร์อาทิตย์นายพลเอกก็โทรไปบอกผมว่าตกลงเอาเป็นว่าให้อภิปรายกันเสร็จก็จบกันไปนะไม่ต้องตั้งหรอกกรรมธิการผมงงท่านประธานครับกรรมธิการเป็นเรื่องปกติเมื่อกี้ก็ตั้งกรรมธิการสรรหาเอ้าทำไมพากันขยันทำกันเหลือเกินเรื่องข่าวของท่านปฏิมามันจะเป็นข่าวจริงข่าวลือมันมักจะเป็นข่าวจริงที่มาก่อนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นท่านประธานครับอย่าให้เป็นข่าวจริงเลยครับวันต่อมาท่านประธานครับก็มีคนมาบอกผมอีกว่าล้มเลิกซะอย่าไปตั้งเลยกรรมธิการผมก็งงตั้งกรรมธิการน้ำท่วมนี่มันเป็นของแสลงอะไรเหลือเกินถึงค่อยกลัวกันนักกลัวกันหนามันใครจะสูญเสียผลประโยชน์อย่างไรเหรอครับแล้วจะให้ผมทำงานยังไงครับผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาผมเข้ามาด้วยความเจียมตัวครับผมเข้ามาลำดับที่8ผมไม่อายหรอกครับคะแนน24ครับแต่วันปฏิญาณตัว23กรกฎาคมผมยืนอย่างองอาจกล้าหาญที่นี่ว่าผมจะทำตามหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาอย่างซื่อสัตย์สุจริตไม่อยู่ภายใต้อานัตของใครทั้งสิ้นนี่คือคำปฏิญาณของผมผมจึงขอท่านประธานครับคุณหมอครับเอาเข้าประเด็นครับเข้าแล้วครับเร่งด่วนท่านยังไม่รู้เหรอครับว่าเข้านานแล้วครับนี่แหละครับประเด็นครับประเด็นก็คือมันมีคนมาโต้แย้งผมมันไม่ใช่เรื่องผมอ่านมา5รอบแล้วครับท่านประธานคุณเข้าประเด็นว่ามันมีประโยชน์ยังไงอ๋อประโยชน์ผมอ่าน5รอบแล้วไงครับอ่านต่อเลยครับเออผมอ่าน5รอบแล้วท่านประธานท่านประธานอย่าได้มาเบรกเลยครับท่านประธานอยู่รอๆงั้นดีแล้วครับผมจะชมท่านครับถ้าท่านมาต่อว่าต่อขานกับผมเนี่ยผมเป็นคนที่ชกมา1ผมชกกลับ2นะครับผมกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าวันนี้ผมขอเถอะครับว่าเรามาพูดกันในฐานะสมาชิกวุฒิสภาโดยไม่มีใครมาเป็นเจ้าของสิทธิ์ของเราได้ไหมว่าขอให้มีคณะนี้ขึ้นมาช่วยกันพิจารณาในเวลาที่จำกัดไม่ได้เป็นตลอด5ปีเหมือนกับกรรมธิการสามัญ นะครับเพียงแค่ผมขอในคำขอคำเสนอยติผม90วันวันนั้นถ้าท่านประธานเกียงไกรท่านรองเกียงไกรจำได้มีคนมาขยายให้ผมเป็น6เดือนผมเซอร์ไพรส์ผมต้องขอบคุณนะครับว่าเออแบบนี้มันถึงจะคุยกันรู้เรื่องท่านประธานวันนี้ผมจึงอยากจะขอว่าขอให้มีคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยกันคิดช่วยกันอ่านก่อนที่น้ำมันจะมาท่วมสภาครับท่านประธานขอบพระคุณครับ